้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19นั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างมากทีเดียวทำให้ค่าครองชีพในชีวิตประจำวันสูงขึ้นดังนั้นส่วนหนึ่งค่ะหน่วยทหารต่างๆเขาพยายามที่จะลดค่าครองชีพโดยการเข้าไปช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะล่าสุดหน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่2นะคะยังคงออกให้บริการตัดผมแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะกองพลพัฒนาที่2โดยกรมพัฒนาที่2ได้จัดกำลังพลชุดช่างไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะจากกองพันพัฒนาที่2ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอาทิพัดลมหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนอกจากนี้นะคะได้ให้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนทั่วไปตามโครงการ Army Barber Delivery ควบคู่ไปด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์นะคะก็มีการออกให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำในการดูแลเรื่องของสุขภาพในรูปแบบ New Normal หรือว่าชีวิตวิถีใหม่เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะหน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่2จะออกหน่วยให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยไม่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยทหารในพื้นที่ต่อไปค่ะกิจกรรมต่างๆของหน่วยทหารยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะทั้ง Army Delivery นะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหน่วยทหารยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เสมอค่ะ